สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมาโน่นะครับหัวยาวแวดๆวันๆตรงหลังห้องทำงานนะครับเนอนะครับที่ทำงานนะครับครัวครับอันนี้วัดนะครับจะต้มไก่หลังจากที่กลับมาจากริมเชียงใหม่แล้วก็มีเวลาทำคลิปเลยนะครับช่วงนี้มีเสด็จนะครับถึงวันที่15นะครับยาวเลยนายทะเลมาตรวจเห็นวันที่16โอ้ช่วงนี้นะครับเวลามีน้อยเหลือเกินนะครับท่านบ่ได้มาถ่ายทําที่นี่ก็คงจะมีโอกาสทีมงานกับได้ป้ากันสักวันเลยนะครับว่าในจะติดงานตัวนะครับติดเสด็จตัวนะครับภารกิจรับของตำรวจนะครับวันนี้ต้มส้มไก่ดีกว่าครับเอาเมนูง่ายๆนะครับเน้อเดี๋ยวบ่ได้ลงคลิปหลายวันเดี๋ยว SC จะจมหามานะครับเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับเดี๋ยวก็คงจะเข้าไปตอบนะครับเน้อครับอันนี้ก็ระหว่างเดี๋ยวช่วงนี้ก็กำลังเตี้ยงนะครับบ่าย3ต้องเดินทางไปหั่นละนะครับวันนี้นะครับอันนี้ไอ้ว่าปุ๊บไกลละปกประวัติครับลูกค้ามาอยู่นี่ไม่ไหวบัดมันเต้นต้มส้มครับกินกัน 3-4 คนครับไกลไกลบ้านนะครับเน้อไกลเมืองครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนนะครับต้มส้มขาครับครับที่ต้องใส่คือมีขาตะไคร้ไข่ครับครับใบมะกรูดครับต้นหอมมะชีหน่อยครับชีครับยกปาดขาปั่นอย่างกันเนาะครับครับตุ๊บจะไข่นะครับเมนูง่ายๆเลยนะครับโอ้เดี๋ยวเรามีภารกิจโตแฮมครับใช่ตุ๊บมันกินไม่ได้ข้างนอกแบบนี้เหรอตัดเขาดับเขาไข่ขาดนี่นะสุดง่ายๆมีกินได้เยอะน้องอ่อนไหมข้าวข้าวอ่อนๆจะงอเอื้อแอดเหมือนกันตรงนี้นะครับไม่ได้ออกนอกสถานที่เลยนะครับไม่ได้ไปใส่กับฟงกับฟันกับลุงสี่เขาเลยนะครับเดี๋ยวไว้จดการจดงานนี้ดีๆก่อนนะครับเนิ่นจะออกล่ามกันก่อนนะครับออกนอกสถานที่นี่ตั้งน้ำรอเลยนะครับน้ำพอประมาณของได้สดน้ำนะครับน้ำห้อนไปเลยนะครับเกลือปนผมไม่เอาเออต้องเติมครับครับตะไคร่ครับตะไคร่เดี๋ยวต้องมีพริกขี้หนูตุ๊บใส่ไปด้วยนะไก่สุกก็ใส่พริกแห้งคั่วครับครับครับเติมนะครับพริกขี้หนูตุ๊บแตกก่อนน้ำจะได้เผ็ดหน่อยแล้วมันจะจืดลงไปเนาะมีหอมแดงนะครับกระเทียมหอมแดงก็มาใส่เลยไอ้แกไปละน้ำเดือดได้ตีละนะครับครับแดงมีหอมหัวใหญ่ก็ใส่หอมหัวใหญ่ด้วยนะครับเนอร์พาใส่นี่ผมมีก็เอากระเทียมนี่ละนี่ละฮะอันนั้นใส่ไม่รู้นะครับครับผมโน้ตใส่ไม่รู้ครับขาเปียกครับพริกแห้งอ้วเดียวจะเอามันลุยใส่ทีหลังเลยครับครับเปียกเขามีมะนาวเขามีมะนาวอยู่แล้วนะครับใส่ข้าวเกลือความหวานของน้ำซุปไปเลยนะครับออกหวานส้มๆอ้วใช้ไฟอ่อนหน่อยใส่ลงได้แล้วไหมครับจะได้มีหยอดส้มปล่อยเนาะส้มปล่อยมันออกส้มหวานๆนะครับอ้าวไก่ไทยแล้วครับครับเอาละนี่ละไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาปรุงทีหลังนะครับเพิ่มไปเมื่อกี้ยางนะครับเนื้อต้มส้มมันง่ายนะครับง่ายที่สุดครับเตรียมไว้มะนาวล้านเม็ดเม็ดปึ๊บปุ๊บไปหรอกครับมะเขือส้มก็ห้ามลืมนะครับเนื้อมะเขือเทศนะครับนะครับต้องใส่เพราะว่าสมความตอนนี้เขาจะต้มส้มสูตรตั้งเหนือจะทำได้หลายอย่าง
ทีขั้วพริกกับเติมมันกุ้งนะครับนะอย่าไปให้มันไหม้ล่ำไปนะแบบนี้นะครับเอาเอี่ยวแล้วครับรอมันเย็นมันจะกรอบนะครับเอามาใส่ในต้มไก่นะครับนี่นะครับนี่ก็ลาผักชีครับหอมไก่เปื่อยนะครับต้มคนเดียวก็ได้กินแล้วไก่ตลาดนะครับเริ่มจะไก่เค็งกระสืดอ้าวแม่กูดครับเขาแม่กูดโอ้เหมาะเหมาะเนี่ยที่ลืมบ่ได้คือกะปินะครับถ้าแถบอีสานเนี่ยใส่น้ำปลาบดด้วยก็ได้เน้อนี่นะครับใส่นิดหน่อยน้ำปลาแอกต้มสักกัมนะครับเดี๋ยวร้อนอย่างก็ไก่สุกเราต้องใส่บะเขือเทศหรือบะเขือส้มมาด้วยนะครับเน้อครับนี่แบบจิ้มคนน้ำซุปคนจะหอมแต่ละนุ่งง่ายๆเลยนะครับต้มไก่นี่แหละง่ายที่สุดละแนวนี้เดี๋ยวบีบใส่ถ้วยกันเลยเนาะก็น้ำน้อยกับยูปุโต้ผมงัวเนาะซุปเหลือยังไงอ่ะพอเนี่ยซุปแล้วก็ผีผมว่าไก่มไก่มันน้อยเนาะไก่มันพันปุยเนี่ยมันน้อยบ่อันเออลองน้อยกันลองน้อยลองน้อยครับครับครับประกอบครับเกิดส้มเห็ดลงไปละไก่ไก่ซุปแล้วนะครับน้ำน้ำน้ำบีบน้ำใส่ตัวเองเนาะจริงเอ้าตอนปุ๊บก็ไหนตอนปุ๊บก็ได้ใส่แล้วครับแกเย็นลองกำเดียวนะครับครับสุกแล้วพริกแห้งนี่คั่วไว้นะครับโรยไปเลยหักไปหน่อยผมมันแตกครับจะได้เผ็ดหน่อยนะครับพอละเดี๋ยวใส่เผ็ดเราใส่ถ้วยหมดเนาะครับเผ็ดเผ็ดน้าวน้าวผงนัวนี่ขั้นตอนสุดท้ายเนาะนักลำนักกินไม่พอนี่ไปเลิกเลิกเด้อวันไฟโดนผมน้อยเนอะเออเรียบร้อย มากินข้าวต้อนกันแล้วนะครับอ้าวปากไข่กุ้งเดี๋ยวหน่อยครับหอมมักชีอ้าวโอ้โหเมนูง่ายๆไปแฝงด้วยรสชาติไก่หนุ่มนะครับไก่น้อยเปื่อยเลี้ยวเนาะมาเนาะมาทักพร้อมเสิร์ฟครับเดี๋ยวมันจางเกลือด้วยกับพุงในถ้วยเอานะครับต้มไก่ยุ่งนะครับตรงนี้เลยก็จะเข้าปักอุ่นไว้เจ้าน้องเจ้านายเขาเลยครับนี่ก็ได้รับเกียรติจากกองคนรอครับจิ้มก่อนจางอย่างพ่องกันนะครับครับโอ้ตับอยู่ไหนนี่ครับต้องใส่นี่ตัวนี้นะครับนะครับนี่มีพริกตัวนี้นะมีพริกนี่นะครับอันนี้มันฮ้อนอยู่นะครับมันฮ้อนอยู่ใส่กระถาให้หน่อยกระถายินฮ้อนอยู่โอ้โหนี่ครับรสชาติเขาโอเคครับแต่ว่าต้องใส่เพิ่มอย่างพอครับเพิ่มเกลือนิดหน่อยเกลือเนี่ยแล้วก็มะนาวครับมะนาวอ๋อครับครับมะนาวสองอย่างที่อยากจะรสชาติดีมากเลยครับครับพร้อมจนแล้วครับครับเพิ่มมะนาวน้ำปลาน้อยเนาะโอเคครับมาถึงว่าอันนี้ครับทุกท่านกินข้าวครับอยู่ในห้องทำงานกันครับนี่ครับเมนูเบาๆก่อนไปเทศกาลเทศงานดีๆก่อนนะครับ
แล้วจะตรวจงานแล้วเขาจะมาซาทิ้นสักหลอกครับปลาได้ใส่แล้วก็มะนาวไว้นิดหน่อยนะครับเอาสดส้มหน่อยนะครับโอเคนะครับหนึ่งเมนูนะครับช่วงนี้ก็แวดแวดวันวันแถวหลังห้องครัวก่อนนะครับเนื้อเวลาออกนอกสถานที่ผมมีเล่นแล้วครับอ้าวรถยอดคุณไอ้วาดได้วันนี้เป็นปลาควายรักลูกค้าแต่ผมว่างนะครับแค่บริยูวันนี้นะครับคงจะพัฒนากันยุ่งยุกใหญ่จากนี้เองนะครับนี่ก็ขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจชีวิตข้างนอกกับที่นอกนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสดีๆนะครับงดการงานแล้วนะครับเขาก็จะออกลุยกันเหมือนเดิมนะครับมันคงคนท่านก็คิดว่าเออมันมาลงวันสองวันนะครับเพราะว่ามันมาว่างแต่นะครับนะครับเองนะครับในคลิปหน้ามีอย่างแนะนำแห่งก็คอยติดตามนะครับตอนนี้อันนี้เปิดกับเตรียมตัวมากินข้าวกันละแกมาแก้วองซื้อกันนักโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาปะกันใหม่นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ